ห้าคนบนเรือวันนี้นะครับอย่าให้ใครมาบอกนะครับว่าเราทําผิดเพราะถ้าเราไม่ได้ทําผิดเราอย่า,า,า, pit, า,ยากลัวครับถ้าเราไม่ได้ทําผิดเราอย่ากลัวครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้นะครับถ้าบอกว่าเราไม่ได้ทําผิดเรามั่นใจทุกอย่างนะครับว่าเราไม่ได้ทําผิดเราก็อย่ากลัวครับวันเนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ทําผิดแสดงว่ารุงอัดที่ไปฟ้องตรงต่อสารไว้นะครับในข้อหาต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้ทําผิดนะครับ ฟ้องลุงอัดกับกับเลยครับในข้อหาฟ้องเท็จในเมื่อเราไม่ได้เป็นคนทําผิดปล่อยให้คนอื่นมาฟ้องเราในในข้อหาแบบนั้นได้ยังไงการฟ้องเราในข้อหาแบบนั้นะ่ะก็เท่ากับกล่าวหาว่าเราอะทำผิดถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ทําผิดนะครับฟ้องกลับเลยครับฟ้องกับลุงอัดในข้อหาฟ้องเท็จเลยเพราะถ้าเราไม่ยอมฟ้องกับแสดงว่าเรายอมรับว่าเราทําผิดประชาชนตอนเนี้ยกาลังคิดว่าเฮ้ยที่เรานะ่ะไม่กล้าฟ้องลุงอัดกับเนี่ย เพราะเราทำผิดนะสินะครับเราทำผิดนะสิเราเลยไม่กล้าฟ้องกับลุงอัดทั้งๆท,ท,ที่ลุงอัดเป็นคนฟ้องแบบนั้นนะถ้า,าเราไม่ได้ทำผิดอะ่ะแสดงว่าลุงอัดก็ต้องกล่าวหาเราดิถูกต้องไหมตอนนี้ประชาชนกำลังคิดว่า5คนบนเรือทำผิดอยู่หรือเปล่าเลยไม่กล้าฟ้องลุงอัดกับในข้อหาฟ้องเท็จเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับถ้าเราอยากแสดงความบริสุทธิ์เราต้องฟ้องลุงอัดกับในข้อหาฟ้องเท็จเพราะอะไรครับ เท่ากับวันนี้ถ้าเราไม่ได้ทําผิดแต่ลุงอัดไปฟ้องแบบนั้นนะครับแล้วเราไม่ยอมฟ้องแสดงว่าเราอ่ะเป็นคนทําผิดเราเลยไม่กล้าฟ้องลุงอัดกลับแต่ถ้าเราไม่ได้ทําผิดเราต้องฟ้องลุงอัดกลับในข้อหาฟ้องเท็จเลยครับไม่ต้องกลัวหรอกครับอ่าถ้าเราไม่ได้ทําผิดซะอย่างลุงอาจจะเอาหลักฐานที่ไหนมาทำอ่จะเอาหลักฐานที่ไหนมาว่าเราทําผิดจริงไหมครับถ้าเราไม่ได้ทําผิดนะครับลุงอัดไม่สามารถจะเอาหลักฐานที่ไหนมาหรอกครับว่าเราอ่ะเป็นคนทําผิด เรารู้ตัวเราครับเรารู้ตัวเราว่าเราทําผิดอยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ทําผิดฟ้องกับลุงอัดในข้อหาฟ้องเทจเลยถ้าเราไม่ได้ทําผิดนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราไม่ได้ทําผิดลุงอัดจะเอาหลักฐานที่ไหนมาบอกว่าเราทําผิดจริงไหมครับแต่ถ้าเราทําผิดเนี่ยนะครับเราเราเราทำอะไรผิดอยู่เราคงไม่กล้า ás, ฟ้องกับลุงอัดในข้อหาฟ้องเทจหรอกผมเชื่อวันนี้นะครับ ผมว่ามันเป็นโอกาสดีนะครับที่ให้ทั้ง5คนนะครับได้พิสูจน์ตัวเองนะครับว่าตัวเองทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่าตัวเองปกปิดอะไรหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับถ้าวันนี้นะครับเราไม่ได้ทําผิดอย่ากลัวครับที่จะฟ้องกับลุงอัดในข้อหาฟ้องเท็จเพราะถ้าเราไม่ได้ทําผิดแน่นอนครับลุงอัดต้องไม่มีหลักฐานอะไรมามามาต่อสู้บนชั้นศาลอยู่แล้วไม่มีหลักฐานอะไรแต่ถ้าวันนี้นะครับถ้าเราทําผิด เราคงไม่กล้าที่จะฟ้องกับลุงอัดในข้อหาฟ้องเท็จเพราะตอนนี้ประชาชนนะกำลังกำลังดูอยู่ว่าเฮ้ยไหนเราบอกว่าห้าคนบุเรียบอกว่าจะฟ้องกับลุงอัดนะถ้าลุงอัดไปไปไปฟ้องตรงต,รงต,รงตรง่อสารแล้วตอนเนี้นะครับตอนนี้หลายหลายคนอนะ่ะกำลังกำลังเข้าใจว่าที่ไม่กล้าฟ้องลุงอัดกับในข้อหาฟ้องฟ้องเท็จอะ่ะเพราะว่าตัวเองทําผิดอยู่หรือเปล่าเลยไม่กล้าฟ้องกับลุงอัดในข้อหาฟ้องเท็จพวกเราประชาชน รอดูอยู่นะครับวันนี้ทุกอย่างต้องเป็นความจริงจริงไหมวันนี้ถ้าห้าคนบนเรือไม่ได้กระทาความผิดอะไรอย่ายอมให้ลุงอัดนะครับฟ้องแบบนั้นครับต้องฟ้องกับลุงอัดในข้อหาฟ้องเท็จนะครับเพราะถ้าเราไม่กระทาความผิดนะครับรับประกันได้ลุงอัดไม่มีหลักฐานแน่นอนลุงอัดไม่มีหลักฐานแน่นอนครับถ้าเราไม่ได้กระทาความผิดจริงๆนะครับแต่ถ้าเรากระทาความผิดเนี่ย เราก็คงที่จะไม่กล้าที่จะฟ้องเพราะอะไรเพราะเราคงจะกลัวว่าลุงอาจจะมีหลักฐานอะไรถูกต้องไหมวันนี้นะครับผมจะรอดูนะครับประชาชนทุกคนจะรอดูนะครับว่าวันนี้นะครับห้าคนบนเรือนะครับจะกล้าฟ้องกับลุงอัดในข้อหาฟ้องเท็จหรือเปล่าอะเราก็ต้องมาติดตามนะครับกันต่อไปว่าห้าคนบนเรือจะมีท่าทียังไงครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาอะไรหลายๆ,ๆอย่างมาครับเราก็ต้องมารอชมกันนะครับทุกคน